ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหมู่เรือนไทยซึ่งปรับปรุงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่พระยาโบราณราชธานินพรเดชคุปสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาในอดีตและเป็นผู้บุกเบิกองค์ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษาโดยจะแสดงประวัติชีวิตส่วนตัวของท่านผ่านของใช้ในชีวิตประจำวันอาทิโต๊ะทำงานของใช้ส่วนตัวต่างๆตู้หนังสือมีปิ่นโตที่ใช้ในการตามเสด็จรัชกาลที่5ในการเสด็จประพาสต้นแผนที่อยุธยาที่ท่านได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งวัดรวมทั้งภาพถ่ายสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ในรัชกาลที่5แล้วรัชกาลที่6ที่มีลายพระราชหัตถ์สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน